S2 in the food ขายส่งชิ้นส่วนไก่หมูของทะเลแปรรูปสดหรือฟรีซเข้ารับรางวัล CEO Thailand ผู้บริหารแห่งปีเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่มีความสามารถมากๆค่ะสำหรับ S2 in the food ขายส่งชิ้นส่วนไก่หมูของทะเลแปรรูปสดหรือฟรีซจัดจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทั้งในและต่างประเทศที่ล่าสุดนั้นผู้บริหารคนเก่งได้รับการเสนอชื่อให้เขารับรางวัล CEO Thailand 2566ในสาขาผู้บริหารแห่งปีด้วยงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันค่ะกรรมการบริหารบริษัท S2 Interfood ค่ะก็ภาคภูมิใจค่ะรู้สึกว่าที่เราเหนื่อยที่เราอดทนมามันคุ้มค่ามากๆเลยค่ะค่ะอยากให้พูดถึงตัวธุรกิจที่คุณพี่ทำหน่อยละกันค่ะบริษัทของเราก็เป็นบริษัทที่ซื้อมาขายไปค่ะเริ่มต้นจากที่พื้นที่เล็กๆทำเล็กๆค่ะแล้วก็ได้ขยายจนเติบโตมาจนถึงปัจจุบันค่ะเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานบริษัทเลยค่ะแล้วเราก็คุกคีอยู่ในวงการในส่วนของผู้ผลิตอะค่ะแล้วก็เราก็เริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆค่ะแล้วก็เลยผันตัวออกมาเป็นผู้ค้าส่งเองค่ะเป้าหมายก็โดยส่วนใหญ่ก็จะมีจากการแนะนำมาบ้างค่ะแล้วก็มาจากสื่อโซเชียลออนไลน์ก็มีประโยชน์กับเราค่ะในการหาลูกค้ารวมถึงคอนเนคชั่นต่างๆที่เรามีค่ะที่เราจะทำการส่งออกไปยังต่างประเทศใช่ค่ะเราจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสากลค่ะอย่างนี้แพลนที่จะขยายไปยังกลุ่มประเทศ AEC อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเรามีแพลนที่จะขยายภายในปีนี้ค่ะเราจะต้องขยายไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านให้ได้ค่ะใช่ค่ะเรารู้ว่าทาร์เก็ตของเราคืออะไรแล้วก็เรารู้ว่ามาตรฐานและคุณภาพคือสิ่งสำคัญค่ะรวมถึงราคาในส่วนตรงนี้ค่ะที่เราจะทำให้เราสามารถที่จะสู้กับคู่แข่งของเราได้ค่ะก็สามารถโทรมาได้โดยตรงเลยค่ะที่เบอร์0659801888ค่ะเบอร์เดียวเลยค่ะอย่างนี้แบบรับตัวแทนจำหน่ายด้วยค่ะรับค่ะก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ที่บอกไว้ได้เลยค่ะ